เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสพท.เสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่สามารถออกมาแถลงได้เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและต้องการให้นางสาวเบญพามาร่วมแถลงด้วยแต่เนื่องจากติดซ้อมรับปริญญาในช่วงนี้จึงไม่สะดวกซึ่งในวันนี้จะส่งเอกสารทั้งหมดให้กับผู้บัญชาการพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสค่ะขณะที่ผลตรวจสอบเบื้องต้นของสพท.พบว่าผลสอบของนางสาวเบญญภาคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งภาคกและภาคขจริงและไม่ติด1ใน10ซึ่งให้นางสาวเบญญภาลงนามยืนยันในเอกสารแล้วส่วนคนที่ได้ที่1ก็พบว่าคะแนนสูงสุดจริงซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมและสภาพแวดล้อมหลายอย่างยืนยันได้ว่าน่าจะสอบได้จริงแต่ต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันอีกครั้งในการสืบสวนสอบสวนชั้นต้นเนี่ยเราเอากระดาษคำตอบของครูเบนนี่ไปให้เขาดูเขาก็ยืนยันแล้วด้วยวาจาว่ากระดาษคำตอบนี้เป็นของเขาจริงๆถูกต้องคะแนนก็ได้ไม่ถึงเกณฑ์จริงๆแต่นี่คือกระบวนการสอบภายในของสพท.แต่ผมมองว่าเพื่อให้สังคมมองว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมก็ต้องให้หน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญและมีความน่าเชื่อถือเข้ามาร่วมตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดประกอบนะครับส่วนผลการตรวจสอบผู้อำนวยการสพม.สระแก้วและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพบว่ามีมูลความผิดจริงนะครับเข้าข่ายประมาทและบกพร่องในหน้าที่ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้งหมดอีกครั้งครับก่อนที่จะลงโทษตามกฎหมายนะครับด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมบอกว่าตอนนี้ยังติดต่อนางสาวเบญญภาไม่ได้ครับแต่เมื่อวานนี้ในช่วงค่ำซึ่งอยู่นอกเวลาราชการมีเจ้าหน้าที่จากสพป.เดินทางไปหานางสาวเบญญภานะครับแล้วก็พาตัวครูไปดูข้อสอบของตัวเองทั้งที่ไม่ได้อยากไปไม่ให้ใช้มือถือแล้วก็ให้เซ็นรับรองการตรวจข้อสอบครับอ้างว่าเจ้าหน้าที่ถูกสั่งการให้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายใน20กันยายนนี้ซึ่งการที่วันนี้มีการยกเลิกการแถลงข่าวกระทันหันอ้างว่านางสาวเบญญภาติดซ้อมรับปริญญาเป็นเรื่องที่สพท.ต้องทำให้เรื่องนี้กระจ่างครับฝากไปถึงคนที่วิ่งไปหาครูเบนทั้งคณะไม่รู้ว่ามันมีกีฬาสีอะไรเกิดขึ้นในสพท.ไม่รู้หรอกนะครับคุณต้องอธิบายมั้งว่าทำไมน้องเขาถึงติดต่อไม่ได้ณตอนนี้และเอกสารที่ให้ครูเบนเซ็นมันมีแค่รับรองกระดาษคำตอบจริงไหมส่วนแนวทางคดีหลังจากนี้นั้นนะครับทางผมเองก็วางไว้หลายช่องทางแต่ต้องขอคุยกับน้องก่อนว่าครูเบนจะยังไงบ้างกับผู้ปกครองครูเบนว่าเป็นยังไงบ้างเราก็ยังเชื่อว่านายรณรงค์ระบุว่าจะคุยกับนางสาวเบญภาก่อนเรื่องทิศทางการต่อสู้เพราะว่ายังไม่ทราบว่าสพท.จะแถลงชี้แจงอย่างไรนะคะแต่ก็ชัดเจนค่ะว่าการรื้อผลสอบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและต้องมีผู้รับผิดชอบในมุมมองของทนายรณรงค์ค่ะ